อนมากค่ะหนูไม่ฮอนไม่ตายเราโควิดถ้าไม่ตายโอ้ขอบคุณค่ะหนูไม่ได้ฮอนขนาดนั้นมีเก้าสิบห้าตัวยังไงคะก็รู้สึกขอบคุณทุกๆแบรนด์มากๆค่ะที่เห็นศักยภาพของหนูแล้วก็เห็นแบบความพยายามของหนูก็ฝากหนูด้วยค่ะแล้วก็ฝากอุดหนุนแบรนด์ให้หนูเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยค่ะจริงๆมีเยอะกว่านั้นใช่ไหมคะเยอะกว่า15ใช่ไหมแต่โอ้หนูไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะคิวมันไม่ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยคิวมันไม่ได้หรือเปล่าอ๋อก็เหมือนอีกแป๊บนึงหนูจะต้องกลับไปทำเพลงด้วยค่ะยังรับอีกไหมคะยังรับอีกไหมได้ค่ะได้เลยค่ะมีส่วนไหนที่ยังรับอีกคะส่วนไหนที่ยังรับอีกได้เหลือเยอะอยู่ค่ะโทรมาหาหนูได้เลยค่ะเขามาเป็นว่าโดยรับรับเงินเป็นร้อยล้านยังไงคะอ๋อไม่หนูไม่รู้ว่าถึงหรือเปล่าค่ะหนูแบบเข้าที่ค่ายเลยค่ะก็ฝากแบบหนูก็ดูแค่เรื่องว่าแบบตัวเองผู้คนเป็นยังไงมากกว่าหนูไม่ได้สนใจว่าแบบหนูจะทำได้เท่าไหร่หรือว่าหนูไม่ได้ดูเรื่องนั้นแบบเป็นสิ่งแบบ priority ของหนูแต่ว่าหนูดูว่าหนูอยากทำให้ทุกงานที่หนูทำมันออกมาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วให้คนได้เห็นว่าหนูแบบพยายามมากๆรู้สึกที่เราคอนไม่ตกนะขอบคุณพี่ๆOnlyแล้วก็พี่ๆทุกคนที่คอยซัพพอร์ตหนูค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆแบบถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในสถานการณ์ที่หนูแบบไม่ได้ปล่อยเพลงหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังมีพี่ๆคอยซัพพอร์ตหนูก็ดีใจมากๆแล้วก็อยากให้ทุกคนรอดูผลงานหนูแน่นอนตอนนี้ทั้งแฟนไทยแล้วก็แฟนอินเตอร์ก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันด้วยคิดถึงไหมคะคิดถึงมากค่ะงานนี้ก็เป็นงานแรกที่หนูได้เจอพี่ๆ Only แบบหลังจากนานมากๆก็ตื่นเต้นมากค่ะอยากเจอบ่อยๆมากค่ะอย่างงานต่างประเทศงานอินเตอร์อย่างงี้จะมีโอกาสได้ไปหาพวกแฟนๆอะไรอย่างเงี้ยหวังว่าค่ะตอนนี้ก็หนูก็รู้เรื่องสถานการณ์อยู่ด้วยแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะช่วงปีหน้าจะได้ค่ะก็ต้องกลับไปเร็วๆนี้ค่ะก็หวังว่าจะออกมาดีแล้วก็ทุกคนจะตื่นเต้นแล้วก็ฝากรอหนูด้วยค่ะอย่างเรื่องเรียนเองนี่จะทำเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้เราเรียนออนไลน์ใช่ค่ะก็ของหนูเป็นเรียนออนไลน์ทั้งหมด4ปีเลยค่ะโอ้ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเลือกว่าหนูอยากแบบโฟกัสเรียนแล้วก็ทำงานไปด้วยหนูก็เลยเลือกที่จะเรียนออนไลน์ทั้ง4ปีเพราะเวลาต่างกันด้วยหนูเป็นคนนอนดึกอยู่แล้วอะค่ะหนูเลยไม่ได้แบบรู้สึกว่าหนักมากขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะหนักในวันที่ต้องทำงานเช้าค่ะแบบมีท้อไหมคะตอนนี้ยังค่ะหนูรู้สึกว่าหนูชอบแบบในสิ่งที่ตัวเองเรียนมากๆแล้วก็หนูแบบเอนจอยกับการทำงานนะคะหนูรู้สึกว่ามันอาจจะมีวันที่เหนื่อยแต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบมันก็ฟูลฟิลหนูแล้วก็ทำให้หนูรู้สึกแบบมีน้อยไหมคะแบบนี้เวลาเรียนเป็นกี่โมงเวลาเรียนหนูบางวันน่าจะเป็นช่วงตีหนึ่งถึงตีห้าค่ะจะเป็นช่วงนั้นค่ะที่หนูเรียนค่ะเหมือนกับว่ากลางวันทำงานกลางคืนเรียนใช่ค่ะกลางวันทำงานกลางคืนเรียนหนูนอนตอนไหนหรอหนูนอนแบบเก็บเกี่ยวแบบเวลาไม่พอไม่พอหรือว่าว่างปุ๊บนอนปั๊บใช่ค่ะคือหนูแบบณตอนนี้หนูรู้สึกว่าโอ้เพลงแบบว่าแต่มันจะไม่เสียสุขภาพใช่ค่ะไม่เสียสุขภาพค่ะหนูดูแลตัวเองค่อนข้างโอเคได้อยู่ให้ลิมิโนยแม้กับการที่แบบแทนที่เราจะได้เจอเพื่อนๆหรือต่างชาติอย่างเงี้ยแต่กลับไม่ได้เจอเลยทั้งเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านจริงๆหนูรู้สึกว่าแบบหนูก็มีเพื่อนๆมีเพื่อนๆที่แบบนัดเจอกันบ่อยอะค่ะก็แบบหนูก็จะมีแก๊งที่แบบเจอกันบ่อยๆอยู่แล้วหนูเลยไม่ได้รู้สึกว่าลิมิโนยหรือว่าเสียดายอะไรค่ะเพราะว่าหนูก็รู้สึกว่าหนูได้ทำงานด้านนี้ด้วยที่หนูชอบมากๆแล้วก็ได้เรียนด้วยแล้วก็ได้เจอเพื่อนด้วยเรียนได้ปีนึงเพิ่งเรียนได้เทอมเดียวค่ะใช่3เดือนแปลว่าต้องสู้กันต่อไปสี่ปีหนูต้องสู้ต่อ4ปีแต่ว่าหนูไหวค่ะหนูไหวมากๆค่ะทุกวันนอนมาละกี่ชั่วโมงคะกี่นาทีหนูนอนพอนะคะแบบบางทีมันก็ไม่มีวันว่างของหนูค่ะหนูก็จะนอนแบบ12ชั่วโมงไปเลยค่ะแต่ว่าในวันที่อาจจะมีงานเยอะนิดนึงก็แบบ5ชั่วโมง6ชั่วโมงหนูก็ชิลแล้วค่ะยังไหวอยู่ไหวค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ